ผมก็ได้ไปดูจบที่หยดสองมาแล้วนะครับผมก็คือว่าที่หยด2นี่มันเป็นหนังที่จะว่าอย่งไงดีละ่ะอธท้าวความก่อนก็คือว่าที่หยดนี่ครับผมรู้จักมันก็คือสื่อก็คือรู้จักมันตอนที่มันเป็นหนังนี่แหละแต่ว่าหนังมันยังไม่เข้าฉายและคราวนี้นะ่ะทำการดูว่าเฮ้ยหนังเรื่องอะไรว่าที่หยดมันมาจากอะไรที่ไหนได้ว่ามันเป็นต้นฉบับมันจากพันทิพนะครับผมแล้วคราวนี้เนี่ยผมก็เลยลองอ่านเลย ไอ้ต้นฉบับพันทิปมันเป็นยังไงซึ่งหลายคนก็อาจจะดูเดอะโกดมาแต่ผมไม่เคยดูเดอะโกดนะไอ้เดอะโกดทีหยดผมไม่เคยดูนะครับผมอ่านแต่พันทิปหรือข่าใครเสพนิยายหรืออะไรมาก่อนอันนี้ผมไม่ทราบนะครับผมอ่านต้นฉบับพันทิปมาอย่างเดียวนะก็คือผมอ่านต้นฉบับพันทิปเสร็จปุ๊บก็ไม่ได้มีโอกาสได้ดูทีหยดในโรงนะครับเพราะว่าตอนนั้นอยู่เมืองจีนได้มาดูอีกทีตอนที่มันเข้า Netflix ไปแล้วนะก็คือผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภาคแรกมันดัดแปลงจากนิยายเยอะพอสมควร แบบเยอะเฉยดที่ว่าทางกนรลาวแบบว่าหนังคนละเรื่องกันเลยนะไม่ถ้าถ้าผมไม่อ่านอาพันทิปมาก่อนนะครับผมก็รู้สึกได้เลยว่าหนังทีหยดอาจจะเป็นหนังที่ดีอันนี้หมายถึงภาคแรกนะเรื่องหนึ่งแต่ว่าผมอ่านพันทิปมาก่อนแล้วประจุบบอกกับว่าภาคแรกมันไม่ได้หลอนเว้ยมันไม่ได้หลอนแล้วมันก็แบบมันจะแอคชั่นมันก็ไม่เชิงมันดูแบบคือกลางๆนะผมเลยแบบว่าตอนนั้นผมให้คะแนนไปหกเต็มสิบนะครับก็แต่พอมาภาคสองนี่เออเออรู้สึกว่าเหมือนกับว่ามันแบบ มันไม่ได้ทําตามนิยายแล้วมันไม่ไทําตามเรื่องราวพันทิ์แล้วมันทําตามแบบโอ้โห,โหซึ่งนิยายเห็นว่ามันมีนิยายทีหยดภาค2มาอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้อ่านนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงค่ะใครเหมือนหากใครคิดว่ามันเหมือนกับภาค2หนังหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าอ่าผมไม่ทราบว่ามันเหมือนกับนิยายหรือเปล่าแต่ว่าผมก็จะมารีวิวตามจริงก็คือว่าในหนังภาคที่2นี่มันแบบโอ้โห มันมันรู้เลยว่ามันจะเป็นอะไรก็คือมันจะเป็นแนวแอคชั่นล่าท้าผีก็คือมันเป้าหมายชัดเจนเลยก็คือไอ้พระเอกมันจะต้องไปจัดการผีชุดดําแล้วมันก็จะมีแบบระหว่างทางก็จะเจอโน่นนี่นั่นเจออุปสรรคผีเผลออะไรมากมายก็เป็นประมาณนี้ครับก็คือมันมันดูแบบผมรู้สึกว่าผมชอบภาค2มากกว่าภาคหนึ่งนะเอาเฉพาะที่มันเป็นหนังนะครับผมซึ่งภาคสองนี่มันให้อารมณ์แบบมันมันไม่ใช่หนังหลอนเว้ยมันเป็นหนังแอคชั่นที่มันมีธีมเป็นผีแล้ว คราวนี้เนะี่ยไอเอฉากน่ากลัวนี่มันไม่มีฉากไหนที่มันหลอนนานนะครับมันจะมีฉากแต่ว่ามันโผลมาจ้ำสแกรตุ๊กตุ๊กตุ๊กให้โผลมาจ้ำสแกรบ่อยๆแบบสะดุ้งตกใจอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเกิดหนังแบบหลอนนานไหมก็ไม่ครับมันเป็นแบบเหมือนแค่จ้ำสแกรเข้ามาสะดุ้งตกใจเฉยอะบางฉากคิดว่ามันมาแน่นอนมันมาแน่นอนมันมาจริงครับแต่ว่ามันเสื่อกมาแบบฮะแค่นี้ก็ได้เหรอซึ่งเอไอฉาก ความน่ากลัวเนี่ถ้าเกิดว่าตัดเรื่องจำสแกรออกไปครับมันไม่น่ากลัวเลยนะเออซึ่งอันที่จริงผมเป็นคนกลัวผีง่ายนะครับบอกไกว้ก่อนนังผีนี่กลัวมากเลยโอ้โหแต่ว่าไอ้เจอฉากจำสแกทีหยดเข้าไปผมก็แบบเออมันดูไม่ค่อยเท่าไหลนี่หว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าทั้งไอ้แบบเรื่องราวทีมหลังของเรื่องแล้วไปถึงการผจนภัยของคุณยักษ์นี่ครับโอ้โหสนุกดีเว้ยเออถ้ามองว่ามันเป็นหนังแอคชั่นเนี่ยก็ถือว่ามันสนุกมากนะครับทาอย่างน้อยดีกว่าคุณพันสามแน่นอนผมมั่นใจแล้วเออ เรื่องนี้นะครับทีหยดภาค2นี่มันถึงจะบอกว่ามันเป็นหนังซึ่งผมมองว่ามันเป็นหนังดีที่มันสนุกแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่นะครับก็คือว่าบางฉากนี่มันรู้สึกเหมือนกับว่ามันมันแบบมันปูบทแล้วมันแบบรู้สึกเหมือนมันเล่นเยอะไปหน่อยผมยกตัวอย่างง่ายแบบว่าไอ้ผีชุดดานี่ฉากหนึ่งอะเมื่อกี้ไอ้ผีชุดดามันทําการปาดคอเศรษฐีคนหนึ่งเว้ยเออแล้ว แทนที่มันจะไปปาดคอพระเอกไม่ครับร่รยมนให้พระเอกยิงตัวตายคืออะไรเมื่ออันนี้งงมากคือมึงทําไปเพื่ออะไรทำไมมึงไม่ปาดคอมันเหมือนกับไอ้ไอ้ก่อนหน้านี้ไปเลยเอออันนี้ผมผมงงอยู่นะครับแล้วอีกอย่างหนึง่งเว้ยไอ้ตอนที่ไอ้ลูกไอ้หลานของเศรษฐีอ่ะมันตกลงมาจากที่สูงใช่ไหมมันมันต่ายลงมาจากที่สูงโหก็สงสัยว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเออ ทำไมมึงตายนานจังเลยวะเออรู้ว่ามันจะตายแน่ๆแต่ทำไมมันยึกยักจักท่าหมุนปืนหันไปมานู่นนี่น่ะตุ๊ด๊เล่นฉากเดิมอะเล่นฉากให้ไอ้เคียนี่น่ะมันหมุนตัวไปมาแบบนานประมาณสัก5านาทีกว่ามันจะตายอะคืออะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับแล้วแบบเวลาแบบมันจะฆ่าใครสักคนนี่มันแบบต้องบิวมันจะไม่ฆ่าแบบฆ่าเลยนะมันต้องบิวก่อนว่าเฮ้ยมันจะไปเจออันนี้นะแล้วค่อยฆ่าเออเออแบบนี้อ่ะเออแปลกๆแล้วไอ อแต่ว่าไอ้แกงเศรษฐีเนี่ยหาทุกตัวนะครับบอกไว้กว่อนไอ้ตัวไหนที่มันเกิดมาทเท่ๆอยู่นี่ผมเป็นจอมขมังเว่แขมืองรับแล้วโอ้โหเกินมาอย่างเท่แม่งตายก่อนเพื่อนอ้าวสปอยแล้วกูสวยแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ่ะผมเชื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้นะครับน่าจะเป็นคนที่ดูทีหยดกันมาหมดแล้วแล้วมันก็แบบฉากบางฉากที่มันควรจะเล่นดีกว่านี้เอา้าแบบว่าฉากตอนท้ายเรื่องอะ่ะอันนี้มีในตัวอย่างนะครับก็คือว่าใครดูตัวอย่างทีหยดมานี่ คุณจะรู้หมดเลยคุณจะปะติปต่อเรื่องอย่างง่ายได้ถ้าเกิดว่าใครตัวอย่างถ้าผมจะไม่ผิดมันปล่อยออกมาสองสองตัวอย่างสองหรือสามตัวอย่างนี่แหละถ้าคุณเน่ะเอาตัวอย่างมาปฏิปต่ปตปตอรเรื่องกันนะคุณเข้าใจหมดเลยเว้ยเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดแบบในเรื่องอย่างชัดเจนเลยไม่จะเป็นที่ต้องไปดูถ้าเกิดใครจะไปดูเสพเนื well ้อเรื่องนะครับผมคุณเสพตัวอย่างคุณรู้เรื่องหมดเลยคุณไม่ต้องคิดอะไรมากรู้เรื่องจริงๆนะซึ่งผมก็พอจะเดาเนื้อเรื่องได้นะครับตอนนี้ดูตัวอย่างพอรู้ว่ามันจะทําอะไรมันจะไปไหนนู่นนี่นั่ มันก็ตรงหมดทุกอย่างเลยโดยที่ฉากตอนจบนะครับบางทีมันก็อาจจะไม่แบบมันดูอาจจะไม่เม k เซนแล้วมันดูอาจจะแบบเฮ้ง่ายเกินอย่างนี้ก็อาจจะมีเข้ามาในแฝงใจของท่านผู้ชมหลายๆท่านนะครับผมแต่ว่าโดยรววผมชอบภาคนี้มากกว่าภาคที่แล้วนะเพราะว่าภาคที่แล้วเนี่ยโอ้โหให้บ่นก็บ่นเป็นชั่วโมงได้นะครับผมตั้งแต่แบบว่าเดี๋ยวไอตัวละครคุณลุงอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ที่มันมาช่วยพระเอกตอนในท้ายอะ่ะ ในพันทิปถ้าผมจะไม่ผิดมันไม่ตายในะตัวนี้แต่ว่าเสือกตายในหนังแล้วมันตายแบบฮะขับรถชนต้นไม้ตายคือคืออะไรอันนี้ผมผมงงแล้วก็แบบไอไออะไรว่าผีแย้มผีเขาสิงแย้มเอาปืนมาไล่ยิงทีละคนยิงแล้วเสือกไม่ตายเอา้าแปลกแปลกก็คือแบบภาคหนึ่งมันมีอะไรแบบชวนแบบประหลาดประหลาดมากเลยครับสำหรับทางทีโยดภาคหนึ่งนะแต่ภาคสองนี่มันดูมีอะไรแบบชัดแจ้งแบบว่ามันดูแบบ เข้าใจว่ามันจะทําอะไรมันเป็นหนังแอคชั่นผีเลยเออประมาณนี้ผมชอบแนวทางนี้มากกว่านะครับผมซึ่งภาคที่หนึ่งี่ผมให้ไป6กเต็มสินะถือว่าเป็นคะแนนที่แบบค่อนข้างต่ำนะครับแต่ภาคนี้นี่ผมให้ไปเลยครับแปดเต็มสิหักหักไป2คะแนนอันเนื่องมาจากว่าอ่าอย่างแรกเลยก็คือว่าแบบมันมันจะฆ่าตัวละครนี่อย่างไอตัว เอ่อที่มันแบบชอบขิงกับระเอกเนะี่ยไอต้ตัวนั้นนี่มันอนาที่หมายไม่ใช่อนาถอะไรครับกว่ามันจะตายแม่งลีลายึกยักชักท่าแม่งไม่ตายสักทีเออรู้ว่ามันจะตายแน่นอนแต่ว่าทำไมมึงลีลาเยอะจังเลย่ามันจะจ,ะจะตายแต่ละทีนี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าไอแล้วก็สองเนี่ยโอ้โหฉากน่ากลัวฉากที่แบบแยกอุตสาแยกแม่ลูกออกจากกันได้แต่ว่ามึงเล่นอะไรแบบว่าฮะให้ผีจะหลอกก็หลอกไม่สุดจะ มันจะฆ่ามันก็ฆ่าไม่สุดอกีกโอ้โหประหลาดประหลาดไม่เข้าใจตะกะของผีชุดดาเหมือนกันนะครับผมยังไม่นับรวมกับไอฉากไอยักษ์อีกนะจะฆ่าได้ปาดคอเอาไม่ปาดเอไ้เอไอเสือยิงตายคืออะไรผมไม่เข้าใจแล้วมันก็ยังแบบมีฉากที่มันมันยังจะแบบขายของโชงฉามมาเลยครับช่วงนี้หนังไทยมันแบบมันขายของชองฉามมากนะแบบพวกโฆษณานี่อย่างไอเซเว่นอัพอะไรแบบนี้เนี่ยไอระเอกอะไรไปกอดลูกเขยก็เมาสู่ขอเพื่อหยิบเซเว่กนกอดปุ๊บหยิบเซเว่นอัพมาให้ชนดื่มแก้วคืออะไร เดี๋ยวยุคนั้นมีเซเวอัพด้วยเหรอหรืออาจจะมีไปแต่ผมไม่รู้นะแต่ว่าต่อให้มีมันก็ไม่ใช่โลโก้แบบในยุคมันโลโก้ยุคนั้นมันก็ไม่ใช่ยุคมันก็ไม่เหมือนกับยุคนี้แนะ่นอนผมมั่นใจแล้วมันก็แบบหยิบกินดื่มโชว์โอ้โหขายของกันโชงฉ่างมากยังไม่พอแค่นั้นครับผมตอนได้พระเอกเนี่ยมันจะไปแบบเข้าป่าใช่ไหมโอ้มีร้านค้านี่มีแบบขายปูนซีเมนต์ตาเสือโชว์ต่อนหน้าต่อตาโอ้โห ชันนิดที่เรียกว่านี่ขายของแบบโฉงฉางมากเลยครับเรื่องนี้นี่แบบชันนิดที่ว่าอืโฆษณากันแบบนั่นเลยครับโฉงฉางเออหนังไทยยุคนี้เป็นอย่างนี้นะแบบมักจะขายของกันอย่างนี้เลยแล้วก็เออน่าจะเป็นประมาณนี้ครับเด้อเกิดใครบก่าใครอยากจะรู้ภูมิหลังของหญิงชุดดำนะครับแบบว่าหญิงชุดดาเป็นใครมาจากไหนเรื่องนี้ไม่มีนะครับบอกไว้ก่อนว่าภาคนี้ไม่กล่าวถึงภูมิหลังของหญิงชุดดานะครับแค่กล่าวก็คือเปิดเรื่องมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวในสมัยก่อนแหละ ก็คือฉากเปิดเรื่องมานะครับมันจะเป็นฉากย้อนอดีตประมาณสักปี2,300ป,ปลายก็น่าจะเป็นช่วงสมัยสงครามถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสงครามกับเวียดนามนะถ้าผมจำไม่ผิดนะสงครามกับเวียดนามโคชินไชน่านะครับไม่ใช่สงครามเวียดนามนะเออซึ่งอา่าตอนนั้นผีชุดดำก็มาแล้วนะแปลว่าผีชุดดำนี่มันจะต้องเก่าแกกว่านั้นอีกครับผมมันก็ไม่เล่าภูมิหลังว่าผีชุดหลังผีชุดดำนี่มันเป็นใครมาจากไหนก็เออก็ อาจจะมีก็คือมันมีคนเล่าแล้วแหละว,ว่าผีชุดดำมันมีคนไปแต่งการ์ตูนในภายหลังว่าผีชุดดานี่เป็นเป็นยังไงแล้วก็คือเล่าประวัติความเป็นมาของผีชุดดาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางแบบที่เขาแบบเป็นออฟฟิเชียลแบบขนาดนั้นเนียผมก็อาจจะไม่ปักใจเชื่อร้อยปเนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูภูมิหลังของผีชุดดาไม่มีผีชุดดาเออในตัวอย่างนะย้ําว่าในตัวอย่างนี่มันโผลมาแค่ไหนในเรื่องจริงมันก็โผลมาแทบจะเท่านั้นเลยครับมีแค่ประมันฉากเดียวมั้งฉากตะพวงอะ ที่ที่ผีชุดดาม,มันโผล่มานอกเหนือจากตัวอย่างนะครับนอกเหนือจากตัวอย่างที่เหลือนี่ตรงกับตัวอย่างหมดเลยแบบชั้นที่เรียกว่าฮแบบตรงกันแบบเป๊ะๆเลยอะไรประมาณนี้นะครับสลับทางที่หยดนั่นเองสลับผีชุดดำนะครับผมโดยรวมที่หยด8เต็ม10ครับผม